รุ่นมิสติกน่ะถึงจะดูเรียบร้อยแบบนี้บอกว่าเรียบร้อยก็เรียบร้อยสิแต่ว่าการก่อเรื่องในมิสติกน่ะจะเริ่มจากนาที่เป็นคนวางแผนนะคะต่อด้วยลิลี่เนี่ยจะเป็นคนที่สมรู้ร่วมคิดแล้วก็จะไปชวนมิกะมาร่วมกระทำผิดด้วยกันส่วนซิลินเป็นยังไงซิลินเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นสนามอารมณ์อย่างที่ทุกคนคิดนะคะจริงๆแล้วซิลินเป็นคนที่จิบชาดูความวุ่นวายตั้งแต่ต้นจนจบอยู่วงนอกนะคะโอ้เห็นเขาแบบนี้มาถึงคิวพี่เมลนางร้ายนางไม้ไม่ใช่ว่าหนูเลื่อนประตูออกไปพบเจอพี่เมลถือท่อนสูงเตรียมแบบโจมตีไม่คือนางไม้สุดเรียบร้อยของเรานะคะภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยอาจจะเหมือนคนที่แบบเฮ้ยเดวน่ะอยากห้ามน้องๆมากเลยแต่ว่าเดวไม่กล้าเลยค่ะท่านพี่ใช่ไหมเหมือนพี่เมลเขาจะพูดอย่างนั้นแต่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ขอโลเพเป็นพี่เมลแบบทำดีมากทำต่อไปพี่เมลชอบพี่เมลยังชอบเลยต่อไปอย่างนี้นะคะเป็นกองเชียร์อย่างเต็มตัวไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดแต่พี่เฟียต่างหากใช่พี่เฟียเขาจะเป็นคนที่ห้ามนะคะคอยห้ามแต่ถามว่าปกติห้ามไหมหรอก็ไม่นะไม่แต่เอาเป็นว่าฝากทุกคนเอ็นดูมิสติกด้วยนะคะฝากมิสติกเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะเกิดอะไรขึ้นจอดำ